ตอนนี้เราก็อยู่ที่ฝั่งฮ่องกงนะฮะไม่ใช่ฝั่งเกาลูนนะครับฝั่งฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะมีสถานีรถรางนะฮะเดี๋ยวเราจะไปนั่งดูฮะนะฮะรถรางวิ่งมาแล้วครับแล้วก็รถรางนี่เป็นรถรางไฟฟ้านะครับเห็นนะฮะตรงนี้ฮะสายข้างบนนี่หลุดนะครับเขาก็เอาเกี่ยวเพื่อเกี่ยวให้กับสายไฟนะฮะมันจะได้วิ่งได้ครับเรามานั่งรถรางเล่นกันนะครับก็ไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับรถรางเนี่ยมีเฉพาะที่ฝั่งฮ่องกงเท่านั้นนะครับฝั่งเกาหลีนี่เขาจะไม่มีแล้วก็ค่ารถรางเนี่ยคนละ3เหรียญฮ่องกงนะครับก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางเดี๋ยวเรานั่งไปเรื่อยๆนะเพื่อจะดูวิวที่เกาะฮ่องกงกันนะครับนั่งรถรางชมเมืองก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีราคาประหยัดนะครับเราก็จะได้เห็นวิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงนะครับโดยรอบเลยตอนนี้ผมอยู่ในย่านคอสเวย์เบย์นะครับก็เป็นอีกย่านหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาช้อปปิ้งซื้อของกันนะครับก็ย่านนี้ช่วงเวลากลางคืนนี่คนก็ออกมาจับจ่ายซื้อของช้อปปิ้งกันเต็มเลยนะครับก็เป็นอีกย่านหนึ่งที่น่าเดินมากๆเลยนะครับค่ำคืนแล้วนะครับเดินกันที่คอสเวย์เบย์กันจนเหนื่อยก็จะมาหาเรือข้ามฟากกันนะครับเพื่อไปฝั่งเกาลูนกันนะครับด้านหลังของผมนี่ก็คืออ่าววิกตอเรียนะครับก็เป็นน้ำที่แบ่งระหว่างฝั่งฮ่องกงกับฝั่งเกาลูนนะครับคนฮ่องกงก็มีความสุขและก็ความโรแมนติกดีนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือวิวเขาสวยมากแล้วเขาก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้กับประชาชนของคนฮ่องกงนะครับได้ทำกันอย่างผมยกตัวอย่างให้อย่างตัวนี้เขาก็เป็นเรือปั่นเรือถีบในบริเวณอ่าวนี้นะครับก็ทำให้มันมีกิจกรรมดีๆในวันหยุดนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณฝั่งเกาลูนะครับด้านหลังผมเนี่ยก็คือจุดเรือข้ามฟากนะฮะตรงนี้เป็นจุดเรือข้ามฟากแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็คืออ่าววิกตอเรียนะครับฝั่งที่อยู่ตรงข้ามผมนู่นก็คือฝั่งฮ่องกงนะครับก็มีตึกอาคารออฟฟิศเยอะแยะมากมายนะฮะตึกสูงๆทั้งนั้นเลยครับผมเข้ามาในบริเวณฮาร์เบอร์นะครับห้างฮาร์เบอร์เนี่ยก็เป็นห้างในเจมซาจุยนะฮะที่แบบฝั่งเกาลูนมีของทุกอย่างเลยฮะเป็นพวกแบรนด์เนมต่างๆแล้วก็ทุกแบรนด์จริงๆฮะมีอยู่ในห้างฮาร์โบเลยฮะถ้าใครที่ต้องการมาช้อปปิ้งก็มาที่นี่นะฮะรับรองไม่ผิดหวังครับมาที่เดียวอยากจบครบนะครับวันนี้เราจะเดินทางกลับโรงแรมโดยเรือเฟอร์รี่นะครับข้ามฟากจากฝั่งฮ่องกงไปที่เกาลูนนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเวลานะครับ2ทุ่มเรือจะออกใช้เรือเฟอร์รี่นะครับเราต้องไปหยอดเอาโทเค็นมาก่อนนะครับก็เรือข้ามฟากคนละ 4.2 เหรียญนะครับก็จะข้ามฟากไปฝั่งเกาลูนกันครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือข้ามฟากกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยพอดีว่าไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วปรากฏว่าตังค์ไม่พอนะครับก็เลยต้องมานั่งที่เรือข้ามฟากนะครับเรือข้ามฟากเนี่ยเขาก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับที่ฮ่องกงคนละ 4.2 เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะนั่งเรือข้ามฟากฝั่งข้ามฝั่งไปที่ฝั่งเกาลูนนะครับแล้วก็เดินอีกนิดนึงก็จะถึงโรงแรมแล้ว